ก็โอเควันนี้เรามาขายของก่อนเนาะก่อนอื่นเสียงแบบนี้ Sound Interface ตัวนี้ก็ทำได้นะ Passcam Mini Studio US32 นะครับแล้วก็ตัวนี้ใช้เป็นไมค์ EM Mackie ยี่ห้อ Mackie EM91C นะครับก็คือตัวนี้91C แล้วมีอีกตัวหนึ่ง 91CU ที่มันเป็น USB นะครับสามารถที่จะแอดเสียง Echo Effect Equalizer ต่างๆหรือว่าจะเป็นการปรับจูนเสียงต่างๆได้ตัวนี้ผมต่อ iPad เข้ากับ Sound Interface ด้วยแจ็ค 3.5 ทู 3.5 ตัวนี้เราก็จะอย่างเช่นการร้องคาราโอเกะนะครับมีสามารถทำได้เราก็เปิดเพลงในคอมพิวเตอร์แล้วเราก็ใช้ไมค์ตัวนี้ร้องแล้วใช้โปรแกรม OBS อัดเสียงอีกทีนึงนะครับผมใช้แล้วรู้สึกว่าเนี่ยเห็นไหมตัวเนี้ยต่อจาก iPad เป็นกลองเสียงไม่ดีเลย์ไม่มีเสียงดีเลย์แต่จะเป็นดีเลย์ก็เพราะว่า iPad เรามันเก่านะครับตัวนี้ผมใช้ iPad ต่อสายแจ็คเสร็จแล้วปุ๊บเข้าตัวกล่องที่มันเป็นรูปโทรศัพท์นะครับสามารถที่จะเอาไป cover เล่นอัดคลิปสำหรับใครที่แบบเล่นกองที่มันเป็นอย่างเช่นเรียวดำ GarageBandพวกที่มันเป็นแผ่นดำใน iPad อะไรพวกนี้สามารถที่จะเอาไปเล่นได้รีวิวได้นะครับตัวนี้ผมแนะนำเลยเป็น Statcam US32 แล้วก็ไมโครโฟนที่ผมพูดอยู่เนี่ยสามารถที่จะปรับรีเวิร์บเสียงกล้องแล้วก็สามารถที่จะปรับในโปรแกรมได้อย่างเช่นตัวนี้สวัสดีครับสวัสดีไม่ว่าคุณจะเป็นเสียงใครวันนี้เราจะฉีกหน้ากากคุณถอดหน้ากากครับเอาไม่ใช่เห็นไหมครับตัวนี้ก็เราสามารถที่จะแบบปรับออดิโออินเทอร์เฟซตัวนี้สามารถที่จะแบบโอ้โหสร้างงานได้หลายๆอย่างนะครับตัวนี้ผมแนะนำเลยนะครับสำหรับการรีวิวเป็น Statcam Mini Studio US32 แล้วก็ไมค์ USB Condenser อันนี้เป็น XLR Condenser Microphone นะครับเป็น Large Diagram Large Diagram นะครับก็เอาไป Adapt ได้นะครับตัวนี้ก็คุ้มค่าอย่างเช่นฮอเดี๋ยวผมจะเอาตัวนี้ให้เอาให้ดูนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เป็นแบบโปรแกรมนะครับโปรแกรมตัวนี้ก็จะใช้ Tascam Mini Studio สามารถที่จะเรคคอร์ดได้อย่างเช่นซาวด์ตัวนี้ผมจะลองเปิดให้ดูนะปิดรีเวิร์บก่อนหมุนรีเวิร์บเสร็จปุ๊บเราจะใช้โวคอลสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหเสียงใสขึ้นมาทันทีสวัสดีครับ Hard spoken Soft spoken Spoken Hello สวัสดีครับโหมด expert หรือ off off เสร็จปุ๊บดังนั้นเราจะมาดูที่ตัว effect แบบที่เป็น radio นะเป็น radio หมายความว่าคล้ายๆกับเราฟังวิทยุทรานซิสเตอร์อะไรประมาณนี้นะครับสมมุติ echoสวัสดีครับต่อไปจะเป็นเมลฮัลโหลสวัสดีนี่ต้อนรับสมาชิกทุกท่านก็เข้าสู่หน้ากากอีเกิ้ลนะตัวนี้ใช่ได้เหมือนกันไม่ว่าคุณจะเป็นใครไม่ว่าคุณจะมาจากไหนอะไรช็อปเปอร์ช็อปเปอร์ก็จะเป็นแบบ
this sound ที่เป็นแบบ sound effect หน่อยๆนะครับแล้วก็ปิดเป็น expert ก่อนแล้วก็เป็นพวก reverb live อย่างนี้นะครับลองดู live อันนี้ก็เหนื่อยฮะ live ในหอนะอันนี้ live ในหอแล้วก็ไปที่ room นะครับตัวนี้เป็น room แล้วก็ live ปกติ live เป็นนักร้องใน live studio แล้วก็ play hello เราก็ปรับเป็น F เปิดตัวนี้จะเป็น sound effect นะครับตัวนี้ sound effect เราสามารถที่จะเปลี่ยน sound effect ได้อยู่3ปุ่มขนบเหมือนกัน3ขนบอย่างเช่นตัวนี้ผมใส่มุกผมก็กดขนบที่1เราใส่เอฟเฟคเราสมมุติอยากจะเล่นไปแล้วก็เปิดมุกไปนะครับเราก็ดับเบิลคลิกตรงนี้ได้เลยเอ้ยกดปุ่มเดียวได้เลยแล้วก็หา sound effect ในเครื่องของเรานะครับอย่างเช่นตัวนี้ก็เหมือนการเสียงหัวใจฮาร์ทบีทนะครับอันนี้ขนบ2แล้วขนบ3อันนี้ก็ปรับเสียงขนบได้เหมือนกันเห็นไหมครับตัวนี้เราก็จะอยู่ที่สัก 70% ประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็คือ Sound Audio Mini Studio นะครับ US32 ทำอะไรได้หลายอย่างนะครับอย่างที่ผมปรับไปแล้วก็คือเป็น Sound ต่างๆ Sound ให้มันเป็นเอฟเฟกต์โดยอัตโนมัติพวกเนี้ยแล้วก็เป็น Sound Echo Mail อ้าวลืมกดเอฟเฟกต์เราต้องกดเอฟเฟกต์ที่ขนบเอฟเฟกต์ก่อนนะครับในปุ่มสวัสดีอันนี้เป็นเมลนะฟีเมลเอ็กโคRadio สวัสดีก็จะเป็น transistor chopper อีกรอบนึง chopper เสร็จแล้วทีนี้เราไปดูโหมด expert ในโหมด expert เนี่ยมันจะมีให้เราปรับเป็น professional แบบเป็น hall แบบต่างกันกับ easy นะ easy เรากดปุ่มเราก็จะได้อะไรต่างๆนะครับสำหรับ expert เนี่ยก็จะมีพวกที่มันเป็น high mid low พวกนี้จะเป็นแบบคอนโทรลเสียงเป็นพวก equalizer นะครับแล้วก็พวกที่จะเป็น compressor บีบเสียงอย่างเช่นตัวเนี้ยอาจจะเป็นเสียงแห้งอาจจะเป็นเสียงเห็นไหมเราก็ปรับได้นะครับเป็นเกรนปรับความดังเดซิเบลขึ้นอาจจะมี noise เยอะหน่อยแล้วก็ไป release noise ในโปรแกรม OBS อีกทีหนึ่งเราก็สามารถทำได้นะครับตัวนี้ก็ปรับเสียงแน่นเสียงกลางเสียงแหลมเสียงเบสเอาเบสขึ้นได้ไหมโอ้ยเงี้ยอัตคัดเบสสักพวกนี้ต้องเป็น80สักประมาณ80 90อยู่ในประมาณเนี้ยเราก็สามารถที่จะแบบมีเสียงที่มีคุณภาพมากขึ้นนะครับแล้วก็พวกโปรแกรมพวกนี้มันก็จะเอามาให้อยู่ในเซตในกล่องนะครับมันก็จะเป็น Sound Audio Interface นะครับ Tascam Mini Studio US32 แล้วก็ไมค์ USBเป็น EM91CU แล้วก็เป็น Mic Mackie EM91C นะครับก็สนใจติดต่อตามลิงก์ที่ description ด้านล่างได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็รีวิวสั้นๆง่ายๆได้ใจความเพียงแค่นี้ทุกท่านก็จะมีเสียง sound effect อย่างเช่น Radio Echo Mail Email Chopper เอาไว้เล่นนะครับแล้วก็อย่างเช่นตัวต่ออย่างเช่นผมต่อตัวนี้เข้ากับเสียงมันก็จะแบบ
สำหรับใครที่อยากเอาไปอัดไลฟ์แบบไลฟ์แบบสดๆอ่ะเล่นเอาเข้าอัดเอาเข้าแบบแล้วก็ส่งออกไลฟ์โดยตรงอย่างเงี้ยสามารถที่จะแบบได้เลยนะครับสำหรับตัวนี้ผมรีวิวแค่2ตัวตอนนี้ก็ขายสินค้าอยู่แค่2ตัวนะครับยังไม่มีสินค้าให้ผมเข้ามารีวิวใหม่นะครับก็มี2ตัวมี Mackie EM91C แล้วก็ Mackie EM91CU สำหรับ USB port นะครับแล้วก็ Tascam Mini Studio US32 ตัวเนี้ยสวยหัวใจฟังเสียงหัวใจพี่สิน้องอันนี้เป็นซาวด์เอฟเฟคที่เราคีย์เข้าไปนะครับแล้วก็เสียงตบบุ๊กเล่นตลกอะไรประมาณนี้นะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็รีวิวสั้นๆใหม่ซาวด์อินเทอร์เฟซโอ้ครบชุดแบบนี้หาที่ไหนได้สนุกสนานในการทำคลิปนะครับขอให้สนุกในการทำคลิปนะครับถ้าใครสนใจนะครับก็ผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างเนาะเป็น description ด้านล่างนี้นะครับก็กดลิงก์เข้าไปสั่งซื้อ สอบถามสินค้าได้นะครับยังไงวันนี้ก็จบการรีวิวเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับวันนี้ขอตัวไปหาคอนเทนต์ใหม่ๆก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ